ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คดีพลิกบายเออร์มิวนิกนะครับเลือกจีบชาบีอลอนโซหันไปทาบทามกุนซือว่างานพี่เสือไม่สนชาบีแล้วสื่ออิตาเลียนนะครับระบุว่าบายเออร์มิวนิกนั้นนะครับทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันยุติความให้สนใจชาบีอลอนโซในใหญ่ทีมบาเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วโดยหันไปทาบทามอันโตนิโอคอนเต้ที่ยังว่างงานแทนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีชาบีอลอนโซตัวเป็นข่าวกับบาเยอร์มิวนิกในทันทีหลังจากทีมบาเยอร์มิวนิกในการนี้นะครับประกาศแยกทางกับโทมัสทูเคิลหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากกุนซือชาวสเปนสร้างผลงานได้อย่างกระหึ่มยุโรปในซีซั่นนี้นะฮะพาทีมในห้างขายยาบาเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นจ่าฝูงในลีกเมืองไส้กรอกโดยที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนอกจากเสื้อใต้แล้วก็ยังมีลิเวอร์พูลของพวกเราก็เป็นข่าวอย่างหนักเลยกับชาบีอลอนโซเนื่องจากเจอร์เก้นคล็อปป์ตัดสินใจบอกลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่ผู้บริหารของทินไบอารีนาสเตเดียมก็ยืนยันนะครับว่าเขามั่นใจว่ากุนซือคนเก่งของพวกเขาเนี่ยจะอยู่คุมทีมต่อไปในซีซั่นหน้าตามที่ยังมีสัญญาเหลือกันอยู่กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับลาเรพับปิก้าเป็นสื่อของอิตาลีนะฮะระบุว่าบาเยิร์นมิวนิกล้มเลิกการให้ความสนใจชาบีอลอนโซแล้วเนื่องจากหันมาเล็งอันโตนิโอคอนเต้เป็นเป้าหมายอันดับที่1แทนและติดต่อไปหาคอนเต้แล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะสื่อเจ้าดังกล่าวก็เปิดเผยว่าโค้ชชาวอิตาเลียนนั้นถูกแมนยูและนาโปลีก็จับตามองเช่นเดียวกันนั่นก็จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่บาเยิร์นมิวนิกจะได้ตัวอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาคุมทีมแม้ว่าคอนเต้จะว่างงานอยู่นัดแต่ถูกสเปอร์ปลดออกจากทีมเมื่อปี2023นะครับทั้งนี้หากคอนเต้ตัดสินใจมารับงานกุมเงียนเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจริงๆแล้วก็เขาก็จะมาคุมทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นครั้งแรกตลอดระยะเวลาการจับงานโค้ชมานานถึง18ปีนะครับโดยเขานั้นมีดีกรีไม่ธรรมดานะฮะสำหรับคอนเต้โดยได้แชมป์กัจจซีเรียถึง4ครั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์เอฟเอคัพอย่างเล่น1ครั้งอีกด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าชาบีอลอนโซนั้นจะยอมย้ายมาหรือจะคุมเบอร์เลเวอร์คูเซ่นต่อนั้นต้องมาลุ้นกันหลังจบฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้จะออกจะออกหัวออกจะออกก้อยก็เป็นไปได้นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะต่อเนื่องกันเลยนะฮะตัดชื่อไปได้เลยบิ๊กบาเยิร์นมิวนิกลั่นไม่ได้ทาบทามเจอร์เก้นคล็อปป์ช่วงสัปดาห์นี้แน่ไม่ทาบทามนะครับมาร์คแอเบอร์นะฮะผอ.กีฬาของบาเยิร์นมิวนิกบอกเองจะไม่พยายามดึงตัวเจอร์เก้นคล็อปป์มาคุมทีมในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมระบุยังไม่ได้ตามจีบกุนซือคนไหนเลยด้วยซ้ำนะครับแม็กแอลเบอร์นะฮะผู้อำนวยการกีฬาของบาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกล่าวว่าตนจะไม่ทาบทามเจอร์เก้นคล็อปป์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้มาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของเสือใต้ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนบาเยิร์นตัดสินใจไปแล้วนะครับจะแยกทางกับโทมัสทูเคิลนายใหญ่คนปัจจุบันหลังจบการนี้ส่งผลให้พวกเขาตกเป็นข่าวกับกุนซือหลายรายในช่วงที่ผ่านมาและเจอร์เก้นคล็อปป์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลังจากที่ตัวเลือกลาจากลิเวอร์พูลตอนสิ้นสุดฤดูกาล 2023-2024 อย่างไรก็ตามเจอร์เก้นคล็อปป์ก็บอกเองนะครับว่าจะพักจากงานการคุมทีมเนี่ย1ปีเต็มๆหลังผ่านการทุ่มเทพลังงานไปทั้งหมดกับการคุมทีมลิเวอร์พูลเยอะมากนะครับบอกว่าต้องการพักและล่าสุดก็เป็นแม็กแอร์แบร์นะฮะให้สัมภาษณ์กับบิลสื่อชื่อดังของเมืองเบียร์ว่าผมจะไม่ติดต่อไปหาเจอร์เก้นคล็อปป์เพื่อเสนองานของเราให้เขาพิจารณาอย่างแน่นอนตอนที่เจอร์เก้นคล็อปป์ตอนนี้เขาหมดเรี่ยวแรงแล้วเขาต้องการพักผมเลยรู้ดีว่ามันหมายความว่ายังไงก็มีเพียงไม่กี่คนหรอกนะครับที่จะตัดสินใจเรื่องการหมดพลังงานได้ดีกว่าผมเพราะผมเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันนั่นเป็นสาเหตุที่ผมไม่ติดต่อไปหาเขานะครับก็พูดได้เลยนะครับไม่ติดต่อแล้วก็ให้ครอบพักนะครับฉะนั้นบาเยิร์นมิวนิกจะต้องหากุนซือคนใหม่นะจ๊ะเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับคนข้างลูกหนังตัวจริงบูโน่ออกมายกย่องว่าเจอร์เก้นคล็อปป์มีอิทธิพลกับการเล่นของตนนะครับยอมรับไม่มีกั๊กบูโน่ฟานันเพเมเกอร์ของทีมแมนเชสเตอร์ยอมรับแบบไม่มีกั๊กเขาประทับใจเจอร์เก้นคล็อปป์กุนซือลิเวอร์พูลอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการมีอิทธิพลในการเล่นของเขาเลยนะครับบอกว่าเจนคล็อปไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับซึ่งเป็นแรงปรารถนาและความหลงใหลในเกมฟุตบอลของเจ้านายใหญ่ชาวเยอรมันนั่นคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างความหวังใหม่ให้กับหงแดงโดยเชื่อมันว่าจะประสบความสำเร็จอีกครั้งนะครับก็ออกมายอมรับเลยฮะบรูโน่เฟอร์นันด์จอมทัพกัปตันทีมแมนยูกล่าวชื่นชมเจอร์กิ้งคล็อปผู้จัดการทีมหงแดงว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวทางการเล่นฟุตบอลของตนอย่างแท้จริงนะฮะโดยบรูโน่เฟอร์นันด์นะครับยอมรับว่าเขาหลงใหลในเกมฟุตบอลกับพ่อเจอร์กิ้งคล็อปมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับตนมากๆเราได้พูดคุยกันเรื่องโค้ชที่เป็นหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบมากๆสำหรับเรื่องความมุ่งมั่นที่เขามอบให้กับเกมและความหลงใหลที่เขามีต่อฟุตบอลผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำณตอนนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขารักฟุตบอลมากแค่ไหนเขารู้สึกว่าเขาไม่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาคงไม่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับเกมและผมก็คิดเหมือนกันกับเขาเช่นกันเขาเป็นโค้ชที่เข้ามาเปลี่ยนพลังงานของลิเวอร์พูลซึ่งนำความหวังมาสู่สโมสรถ้าเรามองดูสิ่งนี้เจคินเขาเป็นโค้ชที่อาจจะคว้าแชมป์ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ประสบความสำเร็จสูงมากในแง่ของความหลงใหลในโลกฟุตบอลแรงปรารถนาของแฟนบอลและการเปลี่ยนแปลงที่เขานำมาสู่สโมสรเขาคว้าแชมป์รายการสำคัญสำคัญทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลถ้วยแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่เขาดึงไฟแห่งความมุ่งมั่นความหลงใหลและพลังงานซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งว่าจะคว้าแชมป์ได้พร้อมสู้เพื่อแชมป์นั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครจะแย่งมันไปจากเจอร์กิ้งคล็อปได้เรากำลังพูดคุยถึงโค้ชที่มีอิทธิพลต่อแรงปรารถนาและความหลงใหลในเกมฟุตบอลของผมจริงๆเพย์เมเกอร์ชาวโปรตุเกสระบุทิ้งท้ายก็ออกมาชื่นชมนะครับก็น้อมรับไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเฟอร์นันโดตอร์เรสเปิดเผยเหตุผลที่สวมเสื้อแข่งลิเวอร์พูลของเทนอเล็กซานเดอร์โนออกกำลังกายนะครับเฟอร์นันโดตอร์เรสนะครับในวัย40ปีนะครับเป็นที่รักของแฟนบอลในทีมแอนฟิลด์โดยยิงไปถึง81ประตูจาก142นัดตลอด4ปีที่ค้าแข่งกับหงแดงนะครับโดยล่าสุดตอร์เรสนะครับที่มีรูปร่างกำยำมากขึ้นตั้งแต่แขวนสตั๊ดไปเมื่อปี2009ได้แชร์คลิปการออกกำลังกายในแบบการชกมวยนะครับโดยสวมเสื้อแข่งขันสีแดงของทีมลิเวอร์พูลที่มีชื่อของเทนอเล็กซานเดอร์อโนอยู่ด้านหลังนะครับโดยตอร์เรสนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าว้าวมันวิเศษมากที่ได้เห็นนักเตะรุ่นพัฒนาในแบบที่พวกเขาทำอยู่และการเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลผมได้ใจว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลรักเขามากสำหรับเทนเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอมันก็เลยคล้ายคลึงกับสิ่งที่ผมเคยทำกับแอตเลติโกมาดริดจากเด็กเยาวชนสู่นักเตะตัวจริงทีมชุดใหญ่โดยตอร์เรสกล่าวต่อไปว่าผมแน่ใจว่าเทนรู้สึกเหมือนกันเป๊ะกับผมเขาเป็นเด็กสเกาเซอร์ที่เล่นกับทีมชุดใหญ่และเป็นคนสำคัญหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักสำหรับพวกเราทุกคนเขาเป็นคนพิเศษผมพยายามหาเสื้อเขามาใส่ในตอนซ้อมตอร์เรสก็กล่าวนะครับว่าเขาเคยลงเล่นร่วมกับตำนานระดับสโมสรของลิเวอร์พูลหลายคนในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมแอนฟิลด์รวมถึงสตีเวนเจอราร์ดเปเป้ลูน่าและจิมมี่กัลเลเกอร์อย่างไรก็ตามเขายอมรับนะครับว่าเขาอยากได้เสื้อของทีมลิเวอร์พูลที่มีชื่อเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับเขายกย่องให้เทนอเล็กซานเดอร์อโนนั้นเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบและอยากจะร่วมทีมกับเทนอเล็กซานเดอร์โนด้วยนะครับเพราะชื่นชอบในความสามารถของแข้งในวัย25ปีนะครับผมคิดเสมอว่ามันคงพิเศษมากถ้าผมได้เล่นร่วมกันกับเขาในทีมลิเวอร์พูลนะครับตอร์เรสกล่าวมันจะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยที่ได้เล่นในทีมเดียวกันกับเทนและพร้อมที่จะมองลูกคลอสเหล่านั้นของเทนผมคิดว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากนะครับก็ออกมากล่าวว่าชอบเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับและก็อยากร่วมทีมด้วยนะครับสำหรับเฟอร์นันโดตอเรสนะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่21มีนาคมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องนี้ช่องเล็กๆนะครับกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลทุกวันนะครับเจอกับแอดมินเม้งจากชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลมาแท้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน
ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ